นี่คือรายการ Face Off แฟนคนละฝาใครวะขโมยหน้ากูเดี๋ยวครับตรงนี้นะทุกวันอังคารนะครับ2 ทุ่ม 5 นาทีครับรายการของเรานะฮะเรื่องราวคือว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งครับมาขโมยหน้าของแขกรับเชิญนะครับขโมยหน้าด้วยขโมยเสียงด้วยเอาไปปลอมตัวครับเป็นแฝดคนละฝาคนที่เป็นตัวจริงอ่ะว่างั้นเถอะนะฮะต้องทายถูกครับว่าแฝดคนละฝาใครว่าคนนั้นมันเป็นใครแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เรามีแก๊งนักสืบมาให้5 ท่านด้วยกันครับพบกับแก๊งนักสืบของเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแนะนำเป็นก่อนนะครับพี่เท่งครับสวัสดีครับพี่เท่งอะไรเอ่ยสวัสดีครับน้องพีเท่งอะไรเอ่ยเท่งเชิงไงเดี๋ยวไม่เจอกันนานลืมเท่งอะไรเอ่ยน้องพีกนะฮะน้องกรีนสวัสดีครับพี่เต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านและสุดท้ายคุณเสนาลิงครับสวัสดีอะไรฮะอันนี้น่าจริงครับบ้าจริงเชียวอันนี้น่าจริงนะเขาขโมยโดย AI ออกมาดึงกันอย่างนี้ไม่ได้เป็นภาพAI แล้วหน้าเหมือนเสียงเหมือนเลยโอเควันนี้พวกคุณมีหน้าที่เป็นนักสืบนะครับอย่างคุณมีคนเคยมาปลอมเป็นตัวคุณไหมปลอมหน้าปลอมเสียงไม่เท่าไหร่ของผมไม่ได้เมียผมปลอมลายเซ็นเดี๋ยวอะไรฮะอธิบายนะตอนนี้ไม่ทุกคนเข้าใจหมดนะทุกคนนะไปได้หมดเลยแต่ทางนี้วาวอยู่อธิบายที่เขาพูดมันคืออะไรหนูกำลังคิดว่าหนูอยากให้คนมาปลอมหน้าหนูเขาอยากจะรู้นะว่าเสียงเขาจะได้ไหมแล้วก็เขาจะร้องเพลงเป็นยังไงนะซึ่งเราร้องเพลงดีมากที่สุดเลยที่สุดเลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นใครที่โดนเดาทำไมฮะเพราะว่าอยากเห็นครับทำไมคุณถึงอยากเห็นว่าคนที่โดนปลอมเป็นเขาก็อยากจะเห็นพี่กรีนในอีกมุมมองหนึ่งเรารู้จักกันในบ้านเอฟอยู่แล้วก็จะเห็นคุณปีเดียวกันไหมเนี่ยผมคนละปีครับคนละปีพี่หลงรักเขาไหมคนนี้เชียร์ตลอดเลยครับโหวตให้เขาไหมไม่มีตังค์โอเคเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้แฟนคนละฝาคนนั้นคือใครพี่เท่งเหรอดูชุดเหมือนด้วยเหมือนไหมชุดเหมือนสิเหมือนหนูเลยเหมือนกันไฟเนี่ยเฮ้ยดูกันยิบดูเฮ้ยตัวจริงตัวปลอมอันนี้ตัวจริงตัวปลอมเอาดิเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนมากตัวจริงตัวปลอมเหมือนมากเลยทักทายเขาเป็นทักทายเขาเนี่ยสวัสดีค่ะซีสสวัสดีค่ะซีสเสียงก็เหมือนสวัสดีค่ะซีสจังหวะการพูดก็เหมือนจังหวะการพูดเหมือนนะไฟด้วยไฟก็เหมือนชอบชื่นชอบพีคมานานแล้วสิชอบมากอยากสวยแบบพีคนี่ชอบมากอยากสวยแบบพีคจังหวะอย่างเงี้ยคือเขาคนตัวจริงของหนูนี่หนูตัวจริงถูกไหมคะหนูตัวจริงเอาละขนาดนี้พีคสะท้อนจริงพีคเขาเป็นอย่างนี้เหรอเวลาพูดแล้วเขาต้องเงื้ออย่างนี้เหรอคนก็มีบ้างก็มีบ้างไม่เหมือนอ่ะเดี๋ยวถามแฟนก่อนแฟนว่าไงคะพีคเขามีความฝันอะไรบ้างไหมคือพีคเขาอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเหรอตั้งแต่เด็กเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปงานวันเกิดญาติเขาขอพ่อว่าขอขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีได้ไหมเขาก็ขึ้นไปร้องเป็นไงผลเป็นไงพ่อให้ลงมาเลยแต่เรื่องจริงด้วยลงมาเลยตาเขาเกิดมาหัวเราะเขาเหมือนเดี๋ยวถามน้องพีคก่อนน้องพีคเล่าเหตุการณ์หน่อยซิเป็นไงคือไปงานวันเกิดเพื่อนป๋าใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบลูกไปร้องเพลงกันกี่ขวบ10 กว่าซึ่งป๋าไม่รู้ว่าหนูร้องเพลงเป็นยังไงงานอะไรงานวันเกิดแล้วก็มีคนเกือบตายด้วยเพราะสำลักอะไรคะตอนฟังเสียงพีคไม่จริงค่ะป๋าไม่มีใครสำลักไม่มีหรอวันนั้นเธอไปด้วยเหรอก็ฉันเป็นแฝ ดเธอแล้วฉันเป็นแฝดเขาบอกเขาอยู่ในงานด้วยนะเป็นญาติห่างๆไหมหรือว่าอะไรเป็นเพื่อนปะป๋าเพื่อนปะป๋าอ๋อจริงๆไม่ใช่ญาติไงมันเกิดของเพื่อนปะป๋าในนี้มีเด็กๆกี่คนก็มีเยอะนะคะเป็นงานใหญ่มากเหมือนกันใช่แล้วก็เหมือนให้เด็กๆขึ้นไปร้องเพลงเผื่อจะได้รางวัลอะไรแบบนี้นี่ไงเรา10 กว่าแล้วเราก็พี่โตว่างั้นเถอะใช่ค่ะนี่ไงอยากขึ้นไปโชว์พลังเสียงแล้วเราร้องเพลงอะไรอ่ะเราร้องเพลงอะไรแพ้ใจของพี่ใหม่เจริญปุระนี่เดี๋ยวนะเพลงแพ้ใจใหม่เจริญปุระลองสักนิดนึงเอาร้องแบบสมัยนู้นหรือสมัยเอาร้องสมัยนู้นดิสมัยนู้นเด็กไงตอนเด็กไงมาเก่งมาจากไหนก็พาหัวใจอย่างเธอตอนนี้เพื่อนป๊าเริ่มชักใครวะขึ้นไปบนเวทีอ่ะเย็นให้หนูร้องเพลงท้าใจแบบเพราะขึ้นไหมคะอ้าวเก่งมาจากไหนก็พาหัวใจอย่างเธอเฮ้ยเป็นไงตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้เป็นไงเฮ้ยไม่ต่างกันเลยไปครับค่ะโอเคพี่แฝดคุณได้ยินเสียงพีคร้องเมื่อกี้นะแพ้ใจนะคุณว่าเสียงพีคเขาเป็นไงฮะฟังแล้วแพ้เลยเป็นตัวเองมากดีไหมดีในแบบของเขาเลยนะสอนหน่อยพีคสอนหน่อยโอเคงั้นร้องตามพีนะคะแฝดโอเคเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอว้าวผมชอบตัวนี้เป็นใครวะผมชอบผมใหญ่ยาวครับแฝดเขาเป็นไงโอ้พูดตรงมากแฝดพูดตรงมากร้องได้ไหมร้องตามเขาได้ไหมคนลองดูเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอโอ้ยพวกเรานี่กว่าหนูเยอะทุกวันนี้ป้าก็ภูมิใจแล้วนะคะทุกวันนี้เขาบอกป้าภูมิใจเขาแล้วนะใช่ไม่ป้าภูมิใจหรือป้าทำใจเขาภูมิใจแล้วเพราะว่าหนูได้ออกซิงเกิลมาแล้ว2 เพลงเขาออกซิงเกิล2 เพลงแล้วนะคนก็ไม่เห็นเพี้ยนเลยคุณแฝดหรอคะอยากเจอหน้าไอ้แฝดพี่แฝดพี่เขามีเพลงที่เขาชอบเขาอยากร้องไหมมีเพลงนี้เป็นเพลงที่พีคชอบมากเป็นเพลงที่พีคอยากร้องมานานแล้วเพราะว่าเสียงของพีคเข้ากับเพลงนี้นี่เพราะอะไรฮะเพราะว่าพีคเสียงสูงเสียงสูงเหมือนภูเขาน้ำแข็งคุณพูดหรือพีคพูดอ๋อเขาพูดคือหนูเคยมีงานเลี้ยงปิดกล้องเป็นซีรีส์ของฝรั่งอะค่ะมันก็จะมีบอกว่าแบบมีลูกค้ามีแบบว่าฝรั่งอะไรเงี้ยพี่เมย์พุ่มกลับก็เลยบอกว่าให้พี่ร้องเพลงฝรั่งให้เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วพอหนูได้ My Heart Will Go On ซีรีส์ออนเลยพอหนูร้องใช่ไหมคะก็จะมีฟีดแบ็กบอกว่าหูเสียงพีคเนี่ยสูงกว่าภูเขาน้ำแข็งอีกนะสูงกว่าภูเขาน้ำแข็งอีกนะหมายความว่าสูงเกินไปมันเลยภูเขาน้ำแข็งที่เรือไททานิคชนใช่ค่ะสูงกว่าลูกนั้นอีกใช่ค่ะแล้วคุณร้องได้ไหมเพลงอ่ะสบายหนูอยากฟังเขาร้องใช่ไหมโอเคโอ้ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเจ้าความมั่นใจของแฝดมั่นใจโอเคเอาละเดี๋ยวเขาจะร้องให้คุณฟังเลยเพลงนี้นะฮะ My Heart Will Go On โดยแฟนของพี่ครับชาญโอ้ ากก็เหมือนเป็นนักร้องร้องจนไฟไหม้ทั้งแข็งเลยโอเคขอบคุณมากคุณไปพักก่อนเดี๋ยวคุณค่อยโผล่มาโอเคนะอยู่พอจบอันนี้แล้วเนี่ยลูกคอมันถ่ายทอดให้กันได้ป่ะคะอยากได้อะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมหน้าและเสียงของซุปตาตัวจริงซึ่งก็คือคุณพีค ภัทรศยาครับเราจะทำให้เธอมีฝาแฝดเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งคนโดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและคุณผู้ชมจะได้เห็นกันครับว่าคุณพีค ภัทรศยามี2คนฟังแล้วเป็นไงอะหน้าเหมือนเสียงเหมือนแต่ลูกคอเนี่ยหนูไม่มีแต่หนูมีคุณเต๋าฟังแล้วเป็นไงฟังแฝดเขาร้องแล้วเป็นไงผมว่าพี่พีคเป็นงานนะยืมจอนี้ไปด้วยแล้วเอาทีมงานเราไปด้วยได้เลยนะเสียงเหมือนมากใครหลายๆคนอาจจะเคยฟังเพลงนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าความหมายมันคืออะไรนี่คุณเท่งไปดูไหนฟังทั้งเพลงนะครับเชิญฉันไม่น่าขึ้นเรือลำนี้เลยร้องว่าไงล่ะนี่ว่าเรืออยู่ไหนโอเคเมื่อกี้คุณแฝดเขาร้องเพลงไปแล้วคุณแฝดครับทำได้ดีมากนี่ทุกคนชมคุณเลยนะทุกคนชมคุณเลยนะแล้วซิสพีคว่าเราร้องเป็นไงบ้างอุ้ยร้องดีมากค่ะซิสโอ๊ยขอบคุณค่ะซิสว่างๆมาสอนเราร้องเพลงหน่อยโอ้ยแสบหูคู่ที่คุณเลยปีคุณแฝดนั่นของเรื่องของการร้องเพลงไปแล้วนะเรื่องงานแสดงบ้างดีกว่าการแสดงคุณพีคเป็นไงฮะเขารับบทบาทมาเยอะแยะมากมายมีซีนไหนหรือบทบาทแบบไหนที่เขาค่อนข้างหนักใจบ้างไหมมีค่ะมีเหรออะไรเอาจริงๆนะพีคอะไม่มืออาชีพเลยทำไมมันจะมีซีนเลิฟซีนอ๋อพวกเลิฟซีนเนี้ยเหรอคือพีคเป็นคนรักสะอาดมากเข้าซีนใช่ไหมกับพระเอกอะหล่อเลยนะทำไมแต่พีคเขาจะแบบหายใจใกล้กันไม่ได้ใช่ทำไมอะฮะเพราะเขาปากเหม็นเป็นลมแม้แต่หนูเวลาเข้าเลิฟซีนหนูอึดอัดจริงหรอคือหนูเป็นคนที่ชอบกั้นหายใจอะค่ะหมายความว่านี่หนูก็กั้นอยู่กับพี่เท่งนะคะเพื่อคือถ้าเกิดใกล้มากๆอ่ะอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ว่าถ้าเกิดขยับไปอย่างเงี้ยหนูก็จะกันละเหมือนชินนะคะเหมือนโรคจิตแบบมันไม่ชินแล้วเหมือนมึงเกลียดกูอ่ะเขาไม่อยากให้ลงไม่ใช่คุณอยู่ใกล้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอคือหนูไม่อยากดมเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาดมเราอะไรวะจริงป่ะเนี่ยจริงๆเคยกั้นหายใจเกือบตายมาแล้วจริงเหรอหนูเคยกั้นหายใจเกือบตายเหรอสมมุติว่าพี่เล่นกับหมา เรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวหาว่าดูถูกว่าคุณเป็นหมาเอาว่าผมเล่นกับสัตว์คุณเป็นสัตว์สัตว์ได้ไหมทั้งสัตว์กับหมาสัตว์กับหมาคุณเรียกเอาคุณเอาสัตว์กับหมาหรือว่าอะไรสบายคือเอ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวนะเอาพฤติกรรมของพิงค์มาใช้บ้างไหมทำไมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมจับได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดใกล้ว่าหนูมันก็จะแก้หายใจอัตโนมัติเลยอะค่ะพี่เองใหม่พี่เองใหม่สามารถเล่นที่ได้เป็นพ่อจ๋าพ่อจ๋าได้เป็นพ่อหนูในเรื่องได้พ่อหนูคิดถึงพ่อจังเลยอย่างเงี้ยหนูแก้หายใจอยู่แก้หายใจอยู่เหรอแล้วหนูพูดได้ไงอะแก้หายใจพูดได้เนี่ยก็คือหายใจทางปากสมมติตายวิญญาณเหรอหลังลาใช้คำกลับให้ราบลื่นกว่านี้หน่อยสมมติว่าเป็นพ่อกำลังจะตายกำลังจะสั่งเสียลูกลูกจ๊ะไม่ปฏิเสธเดี๋ยวเฮ้ยพิธีกรรายการนี้อภิสิทธิ์เยอะมากเลยนะทำไมฮะเป็นหมาเป็นสัตว์ตบหัวมากเลยว่าดูว่าไอ้หน่งไม่มาไอ้หน่งอ่ะตบหัวคนใช่สกิดเขาสกิดเลยใช่ตายนึกว่าถีบถ้าเกิดมีไดร็อกเยอะๆแล้วฮิตแล้วมันจะพูดยังไงกันไม่ค่ะคือหมายความว่ามันเป็นความชินอัตโนมัติที่หนูจะกั้นก่อนแต่พอถ้าเกิดมันต้องยาวๆอ่ะหนูก็ต้องข้ามไปอยู่แล้วถ้ามันยาวพ่อจะจากหนูไปเลยพ่อจ๋าอย่างนี้หรือเปล่าวะมันชินในตอนแรกเฉยๆค่ะแบบแค่ไม่กี่วิแรกแต่พอเวลามันเล่นยาวๆอ่ะหนูก็ข้ามไปแบบคนที่สนิทหนูจะพี่เป้อารักเนี้ยหนูก็จะไลฟ์ฟังเขาก็จะรู้ว่าแบบแต่ว่าเขาก็จะเหมือนไปแบบดูแลตัวเองอย่างดีอย่างเช่นแบบว่าไปแปรงฟันอะไรพวกที่มันต้องใกล้ชิดกันมากๆอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นกรีนเป็นบ้างไหมเป็นบ้างไหมหนูเป็นนางเอกเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่กั้นหายใจค่ะหนูจะมีการเตรียมตัวก่อนคือของพี่เนี่ยเขากลัวทั้งของเขาเองและได้กลิ่นของคนอื่นด้วยว่างั้นเถอะมันเป็นความโรคจิตของหนูประมาณนั้นไม่หรอกมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวถูกไหมล่ะโอเคคุณแฝดตอนนี้เป็นโอกาสของทีมนักสืบเราบ้างนะฮะผมจะให้พวกคุณนะได้ถามได้พูดคุยกับแฝดน้องเต๋าเชิญน้องเต๋าคุณมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมครับมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมมีด้วยมีด้วยหมายถึงของตัวคุณแฟนเองนะค่ะเขากล้าตอบนะคุณเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงมากกว่ากันคะอุ้ยอย่างนี้ถามงี้ตอบยากนะเป็นบทได้ตังเป็นบทคุณเคยไปเกาหลีใช่ไหมไปเกาหลีใช่ไหมอันยองอาเซโยเขากล้าตอบนะไปไหมคะเคยไปปั่นสำล้อไปทำไมนี่มันจะบ้าเหรอหนีออกจากบ้านเหรอคะหน้าเหมือนนะแต่นิสัยต่างกันเยอะเลยเนี่ยพี่ก็ไม่เคยถามนี่นะโอเคคุณแฝดพี่ลิงเป็นนางงามไหมตัวของแฝดเคยประกวดไหมเอาอย่างนี้เนี่ยเคยประกวดไหมเคยค่ะเขาบอกเขาเคยค่ะมีลูกกี่คนละคะมีลูกไหมก่อนเอาแค่มีลูกมีลูกกี่คนคุณพร้อมจะเปิดเผยไหมก็พูดได้โอ้โหเหมือนนักใจลักษณะเหมือนนักใจนะเหมือนนักใจนะมีลูกหมาค่ะเราลูกคนนะคะลูกคนยังไม่มีโอเคผมให้โอกาสแค่นี้นะฮะเฮ้ยนักสืบครับคุณต้องหาแล้วล่ะว่าใครไอ้คนเนี้ยใครวะที่ขโมยชื่อของพีคผมเริ่มที่น้องเต่าก่อนแล้วกันน้องเต่าครับนักร้องคุณคิดว่าเป็นนักร้องว่างั้นเหรอผมว่าต้องเป็นนักร้องฮะเพราะว่าอะไรทุกคนคิดเพราะว่าวิธีการร้องการเอื้อนของเขาเขาเก็บทุกโน้ตเลยแล้วต้องเป็นคนที่ผมว่ามีอายุละนิดนึงคุณคิดว่าใครลองเอ่ยสักชื่อสิพี่ตั๊กศิริพรดูจะได้นะก็เป็นไปได้นะโอเคกรีนยากมากเลยค่ะคือเมื่อกี้หนูถามเรื่องอะไรนะหนูถามว่าเป็นนักร้องหรือเป็นทำงานอะไรมากกว่านักร้องหรือว่านักแสดงเขาก็ตอบว่าได้หมดอะไรได้เงินหนูเอาหมดคุณเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงมากกว่ากันคะโอ้ยอย่างนี้ถามงี้ตอบยากนะเป็นหมดได้ตังเป็นหมดได้เป็นหมดยากหนูไม่แน่ใจแต่ว่าหนูให้รู้สึกว่าการออกคำภาษาอังกฤษของเขาค่ะมันค่อนข้างจะชัดเลยการร้องใช่ไหมตอนร้องใช่เป็นนักร้องแน่ๆแต่น่าจะเป็นนักร้องที่น่าจะเคยแสดงด้วยหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเขาบอกถ้าได้ตังค์เอาหมดอะน่าจะทำด้วยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแต่หนูเอ็นไปทางว่าคนที่ร้องเพลงเป็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูเดาว่าน่าจะเป็นเดาก็ได้พอเป็นไกด์ไลน์เขาเนี่ยเป็นพี่กระแตใช่ค่ะกระแตไหนกระแตอาสยามเพราะหนูเคยได้ยินนางร้องเพลงนางไปโชว์อีเวนต์อะไรเงี้ยคือนางก็แบบมีเล่นของนางฟิชเชอร์ลิงไทเทเนียมนะใช่ค่ะนางไปเมืองนอกมาด้วยแล้วนางก็คือเก่งอะไรเงี้ยค่ะผมจับผิดไอ้หน้าตาเหมือนเสียงก็เหมือนครับแต่ตรงคอทำไมฮะตรงคอเนี่ยคอต่างกันอ๋อคอไม่เหมือนทีไงไม่เหมือนผมว่าเป็นน้องโบกี้ไลออนเนี่ยอันนี้ออกเด็กเลยนะโบกี้ไลออนยังเด็กอยู่นะเด็กอยู่ครับผมคิดว่าสำเนียงภาษาอังกฤษในการร้องอ่ะดีผมว่าผมให้เป็นน้องหวายนะเพราะผมก็ใช่แล้วหวายก็จะเป็นคนสนุกสนานโก๊ะก็คล้ายๆกับพีนี่แหละเป็นได้โอเคนี่คือความคิดเห็นของนักสืบทั้ง4ท่านนะฮะ4ชื่อนี้หรือคุณจะเลือกตอบของคุณเองก็ได้นะคุณต้องเป็นคนฟันธงสุดท้ายครั้งนี้จะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์ครับอยู่ที่คำตอบของคุณครับคุณคิดว่าคนที่ขโมยหน้าของคุณไปใครวะคนนั้นคือฟันธงแล้วให้พูดชื่อเดียวเลยอ่ะชื่อเดียวสิเข้าใจกันจะ10ชื่อแล้วไม่ถูกเลยนะใจเย็นครับมาใจเย็นไม่มีเลยใจเย็นครับสังคมต้องต่อยทีต่อยไหนต้องพันเยอะใส่กันหนูคิดว่าพี่เบนก็น่าจะใช่พี่ตั๊กก็น่าจะใช่แล้วพอพี่ลิงพูดว่าซินหวายก็น่าจะใช่แล้วหวายเขาเป็นคนมีจริงเหรอใช่เขามีจังหวะเขามีอารมณ์นะจริงเหรอใช่เหรอใช่แล้วเขามีว้าวแล้วเขามีว้าวโอเคถือว่าซิดหวายค่ะซิดหวายเอ้ยตอบว่าซิดหวายค่ะน้องหวายนะครับโอเคไอ้นิกถ้าเกิดใช่ขึ้นมาฮาเลยน่าเป็นไอ้หวายนะน่าเป็นไอ้หวายแล้วเขามีว้าวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้สำเร็จหรือล้มเหลวเพลงนี้เป็นเพลงที่พีคชอบมากนี่ตัวนี้เป็นใครวะผมชอบและแฟนคนละฝาคนนั้นคือดนตรีตื่นเต้นมากคุณจะรู้ยังไงเลยหวายออกมาแฟนคนละฝาของคุณพีคจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันคนที่ขโมยหน้าของคุณไปใครวะคนนั้นคือฟันธงแล้วถือว่าซิดหวายค่ะซิดหวายตอบว่าซิดหวายค่ะน้องหวายนะครับโอเคไอ้พีคถ้าเกิดใช่ขึ้นมาฮาเลยน่าเป็นไอ้หวายนะน่าเป็นไอ้หวายแล้วเขามีว้าวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้สำเร็จหรือล้มเหลวเพลงนี้เป็นเพลงที่พีคชอบมากไอ้ตัวนี้เป็นใครวะผมชอบและแฟนคนละฝาคนนั้นคือดนตรีตื่นเต้นมากคุณจะรู้ยังไงเลยหวายออกมาไม่ใช่น้องเกดนะอาจารย์ดีค่ะหนูเข้าใจค่ะว่ามันยากหนูเก่งมากค่ะยืนข้างกันเลยโอเคเป็นไงฮะถึงไหมขอโทษมาดีค่ะไม่มีใครนึกถึงชื่อเธอเลยอยากถ่ายจริงจังอีกทีนึงเลยค่ะทำไมครับหมายถึงว่าเพลง My Heart Will Go On คือเป็นหน้าหนูอะค่ะแล้วก็เสียงแก้มไม่พี่พีคดีมากๆแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะสรุปเลยนะฮะวันนี้แฟนของน้องพีคนะครับคือน้องแก้มวิชญานีนะครับภารกิจวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับถือว่า8 เล่มเนียนนะครับถามจริงเคยเป็นแฟนคลับพีคบ้างไหมแก้มาชอบพี่พีคมาตั้งแต่แบบก่อนเข้าวงการอยู่แล้วแล้วก็ใช่แล้วมีโอกาสได้ทำงานกับพี่พีคแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เราถ่ายตุ๊ซี่เดลี่อะค่ะใช่แล้วมันเป็นมีมมากๆอันนั้นอะแล้วแบบเป็นเขาอะรอที่จะเข้าไปร้องต่อแต่แบบเขาก็จะแบบจำได้แล้วเราอะเป็นแก้มจริงๆตอนประกวดเดอะสตาร์ตอนนั้นแล้วทีนี้เราไม่มั่นใจแต่เขามั่นใจมากในที่นี่คือเขามั่นใจมากว่า เขาร้องเพลงดีมากสุดๆเขามีการวอร์มข่มเราด้วยตอนนั้นวอร์มให้ดูหน่อยสิวอร์มตอนนั้นคือในซีนเลยนะคะนั่งอยู่แล้วหนูก็มองเขาไม่มั่นใจเลยค่ะหน้ากับผมไม่ค่อยดีอ่ะเสียงก็ต้องดีหน่อยนะนี่แล้วก็ลุกขึ้นมาวอร์มข่มเขาใช่ใช่แต่แล้วพอตอนเราเข้าไปร้องเขาก็เลยตกใจว่าเราร้องเพลงขอฟังสดๆได้ไหมที่แบบเป็นเสียงของแก้มเอง My Heart Will Go On เริ่มต้นนี้ยืนข้างหน้าแล้วแก้มซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วพอต้องพักร้องไปแล้วก็ค่อยๆออกมาโอเค You're here that's nothing I fear and I know that my heart will go on.ว้าวเขาขอพ่อว่าขอขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีได้ไหมผลเป็นไงพ่อให้ลงมาเลยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่แก้มรับเพราะว่าแก้มชื่นชอบในความตั้งใจของพี่พีคแล้วแก้มก็อยากจะแบบเป็นกำลังใจให้พี่พีคแบบร้องเพลงต่อไปแบบให้มีความสุขเวลาพีคไปงานแก้มไปกับพีคได้ไหมรับงานคู่รับงานคู่รับงานคู่หรือเปล่าเรียกว่าคุณแก้มวิทยานีสวมรอยเป็นฝาแฝดของคุณพีคได้อย่างแนบเนียนจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครและภารกิจจะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์ไปลุ้นกันต่อเลยครับแขกรับเชิญของเรา5ท่านครับคุณโหน่งเชนจ้าคุณบัญจันทร์คุณแจ็คกี้คุณซาร่าและคุณบอลเชิญยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระดองไปไหนครับเนี่ยกระดองไม่ใช่เต่ากระต่ายก็แต่ว่ากระต่ายโอเควันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งมาอย่างที่ผมบอกครับเขาจะขโมยหน้าพวกคุณไปนะแล้วปลอมเป็นตัวพวกคุณด้วยพยายามจับให้ได้เพราะไอ้คนนี้มันเป็นใครคือคนที่จะมาในนี้คือเขาจะเอาทั้งหน้าแล้วก็เสียงของเราไปเป็นตัวเขาอย่างนี้ใช่อย่างนี้หนูรู้เลยเขาเป็นใครมิจฉาชีพมิจฉาชีพนี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเขาเอาหน้าเอาเสียงเราไปรายการนี้เขาไม่ได้แจกแพมเพิร์สให้ลูกเลยนะแต่ละคนเนี่ยคิดว่ามีใครที่จะหน้าตาเหมือนเราหรือว่าก๊อปบุคลิกก๊อปง่ายๆเลยนะผมว่าพี่ก๊อปง่ายสุดพี่หนุ่มคนก๊อปปี้เยอะเหรอพระตามวัดเต็มไปหมดพ่อคุณบอลหนึ่งเอ้าอะไรวะเนี่ยอันนี้ลูกผมเนี่ยอยู่ใกล้มือแล้วอยู่ใกล้มือป่าด้วยอายุก็เท่ากันนะเนี่ยเผยจะบ้าอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพบกับแฝดคนฝาคนที่สองครับเชิญมันจะเหมือนเดิมเลยเฮ้ยทำไมเหมือนนี่วะคือดังเคยกันนั่นสั่นกันใจวางได้เวลาว่างๆมาแก้มร่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าไหลขึ้นมาเทิงเล่นลมเย็นๆใจพัดผ่านเราเด็กๆยกบ้านของแก้มอยู่ทุ่งนาล้อเลียตามแคบน้ำแคบน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปลาอ้วนนั่นแหละโตกันมันเป็นโตมาเขาในนามันเป็นโตมันกัดพวกเขาในนาต้องเป็นคอยบ่ายฟ้าเป็นลายดอกซ่อนล้ำก่อนฟอนแต้วลำใส่แขนดอกสอยสาวหน่อยนั่งน้ำทำนาทีจีหอยและขย้อยมังนินเล่นมาเสิร์ฟทีมีหอยจีฮอนฮอดมาปอดนั่งเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาวันธนาเฮหาสุขสันต์หอยปากพวกแก้มเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแสบทั้งมันก้อยซอยหอยจี ก่อนนะที่มันจะร้องไปเรื่อยๆเลยเหรอคำคอยเฮาก็ถอยเลิกลามือหน้านี้โอกาสดีจะมาอย่าลืมแก้วตาน้องคนดีจีหอยมันผสมกันเหรอเหมือนมากตรงไหนที่เหมือนสุดหน้าหรือบุคลิกลักษณะไม่มีอะไรไม่เหมือนเลยฟันยังเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างแต่นิสัยไม่เหมือนอันนี้นิสัยดีใช่ไหมนิสัยดีตรงกลางก็ดีด้วยขาดอย่างเดียวผมบอกเลยขาดอย่างเดียวนะมันไว้หนวดมันขึ้นไม่ทันและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมหน้าและเสียงของซุปตาตัวจริงนั่นก็คือคุณปั้นจันทร์ ปรมะครับเราจะทำให้เขามีฝาแฝดเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งคนโดยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและคุณผู้ชมจะได้เห็นกันครับว่าคุณปั้นจันทร์มีสองคนเหมือนพี่พจน์อานนท์เหมือนกันนะใช่พี่พจน์อานนท์พี่พจน์จะร้องเพลงอีสานได้หรอแต่ว่าเป็นเสียงเขาเลยนะแต่เสียงเขาแต่ผมถามจริงคุณเคยไปร้องเพลงนี้ป่ะคุณบอยแบนด์เก่านะไม่เคยร้องเพลงนี้ไม่แต่เขาเจาะหูสองข้างนะเขาไม่ต้องหูเขาต้องเป็นนักร้องแบบว่านักร้องไม่รู้ผมไม่รู้นะถ้านักร้องผมก็ทายว่ายังไม่ทายนะเดาเอาเดาดิน่าจะเป็นเบิ้ลปทุมราชเดานะเดาเฉยแต่ว่าเอาจริงคือมันมีการขยับรูปปากที่ผมคุ้นมากผมต้องเคยเห็นเขารูปปากคุ้นขยับเหมือนไงรูปปากคุ้นเลยนะมามาพี่แปดนี่ดูกันยิ้มอ๋อนี่คือเขาอยู่ตรงนี้ถ่ายอยู่ทักทายดิทักทายสวัสดีครับเฮียเอ้านี่เฮียด้วยทำสีผมด้วยนะทำสีผมด้วยแล้วคุณเคยได้สีผมไหมเคยสีทองใครวะจริงด้วยโคนทองคุณแฟดคุณทักทายเขาหน่อยสวัสดีเมื่อกี้เรียกพี่อันนี้ดูเป็นเพื่อนละเฮ้ยมันเหมือนมากเหมือนไหมไหนยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มพร้อมแล้วฟันขาวฟันคุณเหลืองว่าเขาเยอะนะเฮ้ยยิ้มเหมือนเลยอ่ะยิ้มเหมือนไหมทำหน้าร้องไห้ได้ไหมหน้าร้องไห้หน้าเราไม่เหมือนกันไอ้โกตีป่ะฮะใครวะโกตีเหรอไม่ได้หรอกนี่คืออะไรมึงดีกว่ากูทุกอย่างเลยเนี่ยทำหน้าหล่อได้ไหมหน้าหล่อขณะนี้ตัวแฝดกำลังสนุกสนานกับการเล่นกล้องใหญ่เลยไม่มันมองจออยู่ไงใช่ไงแล้วดูตกใจตัวเองเหมือนกันลักษณะตกใจตัวเองเหมือนกันอุ้ยเหมือนดีว่ะหาวได้ไหมหาวนี่เหมือนนะขอดูข้างขวานิดนึงได้ไหมหันข้างขวาเต็มได้ไหมเฮ้ยตอนเดี๋ยวหลุดมันจะหลุดเนี่ยผมถามนิดนึงนะคุณแฝดครับข้อเสียของปั้นจันทร์มีอะไรบ้างคุณรู้ไหมปั้นจันทร์เนี่ยเป็นคนที่คนอยู่รอบข้างด้วยนั้นลำเกียจก็เหรอจริงเหรอไอ้คนจริงเฮ้ยมีอารมณ์ก็เวลาเขาพูดกับใครเนี่ยเขาจะ acting เยอะacting เยอะเขาบอกคุณ acting เยอะมีใครเคยบ่นขนาดนั้นก็เพื่อนหลายคนนักแสดงหลายคนที่ถ่ายละครกับเขาว่าบ่นตลอดนะครับพูดเสียงดังพูดไม่พูดเปล่าน้ำลายมาเต็มหมดเลยครับนี่จริงว่ะคนไหนฮะที่บ่นว่ามีน้ำลายเข้าหูเนี่ยมีดาราหลายท่านครับโดยเฉพาะยิ่งดาราผู้หญิงนี่ใครคุยกับมันนี่อย่างน้องปางอ่ะคุยกับมันไม่ถึง5 นาทีหน้าเปียกหมดนะครับก็แสดงว่าพูดไอ้คนนี้จะต้องรู้จะบอกว่าแปลกคนนี้ไม่ใช่นักแสดงตลกแน่ๆทำไมอ่ะเพราะดูจากว่าร่วมงานกับเขาคือเป็นพวกละครคือตัดนักแสดงตลกออกได้เลยแต่เมื่อกี้แจ็คกี้บอกว่าเป็นใครนะพี่แจ๊ดแหมพี่แจ๊ดแหมไม่ใช่เหรอเหมือนไม่ใช่อ่ะไม่น่าใช่ได้เลยหรือพี่ชินชินวุฒิป้าทำไมอ่ะชินคอไม่ย่นนะเขาบอกคุณคอย่นผมก็ไม่ได้เถียงนี่ครับคุณด้วยนะคุณดูนิสัยอะถ้าชินต้องถามภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะภาษาอังกฤษพอได้นิดหน่อยครับแล้วภาษาไทยไม่ได้เลยอะไรเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับใช่ไหมเหมือนพี่แจ๊ดว่ะแจ๊ดชวนชื่อเนี่ยไม่ใช่ผมฟังถูกไม่ใช่แจ๊ดเพราะบางมุมมันมีรูปปากไม่ใช่เอางี้ดีกว่าไม่ใช่แจ๊ดเอาเรื่องปั้นจันทร์ก่อนพี่แฝด ถามจริงพันจันนี่เขามีสเปคผู้หญิงไหมสเปคเขาเหรอครับคนอื่นน่ะจะมองหน้าแต่เขาอ่ะจะชอบผู้หญิงคนไหนเขาจะมองที่ครับรู้จริงเหรอทำไมอ่ะเขาจะมองก่อนนะฮะเขาจะมองว่าเท้าคนนี้สะอาดไหมเท้าคนนี้มีขี้เล็บหรือเปล่าเขาสังเกตได้เร็วมากเฮ้ยขนาดนั้นเหรอใช่ใช่โอ้ดีเงียบเลยเงียบเลยพอเรื่องจริงก็เงียบเลยก็ชอบไงชอบทำไมชอบคนเล็บสะอาดเอาแล้วผู้หญิงเขาทาเล็บอ่ะเราจะรู้ได้ไงอ่ะคือชอบอย่างแจ็คกี้ได้ไหมไงมันเล็บสวยมือสวยเท้าสวยชอบไหมดีชอบไหมชอบตั้งแต่แจ็คกี้เดินเข้ามาเนี่ยผมยังมองเท้าเท้านี้เท้าสวยคือถ้าผู้หญิงเท้าสะอาดจีบเลยว่างั้นคือถ้าผู้หญิงเดินมาเนี่ยสมมุติหน้าตาธรรมดาแต่เท้ามือสวยเนี่ยเท้าเนียนโอ้โหก็มีคะแนนบวกเข้าไปเลยเคยมีแบบว่าไปชมใครอะไรใดๆแอบชอบคนนี้เพราะเท้าสวยอะไรอย่างนี้เคยบ่นให้ใครฟังไหมไม่มีก็มีเมาส์กับผู้จัดการมีเรื่องนี้มันมีคนเล่าให้ผมฟังนะว่าแล้ววันนี้เขามาด้วยนะว่าอะไรครับอยากรู้ครับโอเคเดี๋ยวพบเลยนะครับเชิญซ้อนแขกรับเชิญเขาไม่บินมาใช่ไหมคะป๋าเฮ้ยแขกเซอร์ไพรส์ของคุณปั้นจันจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันครับเคยมีแบบว่าไปชมใครอะไรใดๆแอบชอบคนนี้เพราะเท้าสวยอะไรอย่างนี้มีเมาส์กับผู้จัดการมีเรื่องนี้มันมีคนเล่าให้ผมฟังนะว่าแล้ววันนี้เขามาด้วยนะว่าอะไรครับอยากรู้ครับโอเคเดี๋ยวพบเลยนะครับเชิญซ้อนแขกรับเชิญเขาจะไม่บินมาใช่ไหมคะป๋าพี่เก่งสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับมีคนมาด้วยอ่ะนี่ลูกพี่ผมเลยถามจริงว่าได้อยู่ในมันซนขนาดนี้ป่ะเนี่ยโอ้สมัยเวลาอยู่กองละครเนี่ยทะเลนมากเราถ่ายละครตั้งแต่บางระจันแล้วก็มาบุพเพสันนิวาสเนี่ยเล่นเขาหลายเรื่องครับเขาชอบดูผู้หญิงที่เท้าจริงเหรอครั้งแรกตอนเราถ่ายบุพเพเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่ปั้นจันเริ่มมีอาการแบบนี้นะครับเริ่มมีอาการใช่ครับผมแต่ก่อนดูไม่มีอาการนี้ผมก็จะมีอาการแบบนี้ตั้งแต่พี่พาผมไปเที่ยวแถวเอกมัยทองหล่อนะครับออกไปดูสาวๆเลยใช่ครับพี่เขามาเล่าให้คุณฟังเหรอเราเนี่ยต้องใส่ชุดไทยครั้งนี้เราใส่รองเท้าไม่ได้เราต้องเดินเท้าเปล่าแล้วก็เดินเท้าเปล่ามันก็ฝุ่นเต็มไปหมดใช่ไหมครับไอตัวผมเองเนี่ยเราขนาดผู้ชายเรายังขยันเลยเราก็ไม่มีเวลาไปล้างหรอกใช่ไหมฮะเวลาเราไปนั่งกันเนี่ยเห็นฉากเซตสวยงามเนี่ยแต่งตัวสวยพริ้งอย่างเงี้ยแต่ไอปั้นจันนั่งก้มหน้าอย่างเงี้ยมองเท้าแต่ละคนปั้นจันครับพี่คุณตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามองอะไรเอามองเสร็จมันก็มองไปแต่ละคนนะมันก็เริ่มวิจารณ์เลยเอ้ยมันเล็บยาวไม่ตัดมีขี้เล็บคือมันมีปมอยู่พี่เคยไปเที่ยวไงแล้วก็แบบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ยเข้าเป้าเราละน่ารักเราก็เดินตามออกมากะว่าจะมาขอเบอร์แหละนอกผับพอออกมาอุ้ยเท้าบางนี้นิ้วบางนี้แล้วมันเป็นคนบูลลี่นะเป็นผู้หญิงโกรธไหมเจอวิจารณ์นี้โกรธไหมมันเป็นนิ้วหดเลยเมื่อกี้มันเป็นรองเท้าส้นสูงอ่ะแบบเปิดหัวนะพี่บูลลี่อ่ะชอบบูลลี่อ่ะไม่ได้บูลลี่แค่บอกว่าไม่อย่างเงี้ยอย่างขานิ้วเท้าเราเนี่ยมันก็คล้ายแบบว่ามันจะเรียงอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกมีสาวอยู่คนหนึ่งนิ้วเขาจะไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะยาวคือนิ้วชี้ของเท้าอ่ะมันจะยาวมากว่างั้นเลยหรือนิ้วชี้ไม่รู้ยาวนี่เขาก็จะแบบเขามาบอกเดี๋ยวคุณฟังเหรอเหมือนจะผู้หญิงพี่เปล่านิ้วเท้าไม่เท่ากันอะไรเขาก็จะไม่ชอบนะปกติไม่ใช่เป็นคนงี้ปกติเป็นสุภาพบุรุษไม่มานั่งขายน้องนี้หรอกใช่เขาเล่าให้ผมฟังแต่โชคดีผมเนี่ยเป็นคนตัดเล็บสะอาดน้องมันเลยไม่กล้าแซวผมผมถามจริงผู้หญิงเนี่ยนะคนวิเคราะห์วิจารณ์เราเรื่องเท้าเลยโกรธไหมถ้าเกิดหนูนะถ้าหนูไม่โกรธเพราะว่าแต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันอย่างเท้าของบางคนที่เป็นนักเต้นบัลเล่หรือเป็นคนที่ต้องใช้เท้าเยอะๆนี่ไงถ้าเกิดคุณไปเจอแบบนั้นเป็นไงไม่ใช่เท้าเขาจะแบบเป็นปุ่มเป็นอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่คนบ้าที่ไหนเดินไปไม่รู้จักกันอุ้ยเท้าต้องไปทำเท้านะเท้าเล็บแต่หน้าตาคุณก็ต้องแสดงออกอะถูกว่าพี่เก่งหน้าตาคุณก็ต้องแสดงออกผมก็มองเฉยผมมองคือมึงคุยกับกูไม่มองกูมองผมก็มองมันไม่พอใจมันไม่พอใจผมว่าจริงๆอะเรื่องเท้าคนอื่นเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับมีปัญหาที่มันน่ะชอบเรื่องคนอื่นเขาเองเอาจริงนะพี่เลิกพูดเถอะยิ่งพูดยิ่งเหมือนใคร พี่อะใครคุยกับมึงเอ้ยไอ้ข่าวอ่อนเดี๋ยวดูเฉยให้นงทะลึ่งใหญ่แล้วมึงอะทะลึ่งใหญ่แล้วพอเล่นด้วยทะลึ่งใหญ่แล้วโอ้ยไอ้แจ๊ดมึงแน่นอนทำไมกูถึงไม่มั่นใจขนาดนั้นไม่มีใครกล้าพูดไอ้ข่าวอ่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่โอเควันนี้พี่เขาไม่ว่านะเขาอุตส่าห์สละคิวไว้ให้คุณนะเว้ยน้องรักพี่น้องรักโอเควันนี้ขอบคุณนะขอบคุณคุณเก่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับเก่งอุตส่าห์มานะขอบคุณครับเรื่องนี้เลยพี่เก่งขอบคุณครับพี่เก่งอะไรฮะพี่เก่งขอบคุณครับไม่ได้ออกมาพี่เก่งครับขอบคุณครับพี่เก่งไม่ได้ขี่มาพี่เก่งแล้วไม่ได้ขี่มาไม่คุยกับกูเลยคุยแต่คนอื่นพี่แกงเดี๋ยวไปดูมอไซค์พี่เขาแป๊บนึงได้ป่ะมอไซค์ไม่ต้องพี่มาถ่ายรายการบ้ามอไซค์ฮาร์เลย์เหรอเอาเดี๋ยวพิธีกรนั่งเข้ารองเท้ากัดป๋าเมื่อก่อนเราเคยขับฮาร์เลย์แต่หลังๆเริ่มไม่ขับฮาร์เลย์แล้วเพราะว่ามันรายได้ไม่ค่อยมีก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฮาร์เลย์แทนกลับไปให้นมลูกไปเอางี้คุยเรื่องของเขาดีกว่าคุยเรื่องของเขาเป็นบอยแบนด์ถูกไหมใช่ครับเห็นบอกว่าเขาไม่ชอบไปโชว์ตัวคือเขาเนี่ยเคยเป็นบอยแบนด์ทุกท่านรู้กันอยู่ครับเคยเห็นเขาในภาพของบอยแบนด์นะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะเต้นแล้วเพราะอะไรอ่ะสมัยก่อนนะครับตอนเขาเรียนอยู่มหาลัยเขาเนี่ยไปเที่ยวผับครับแล้วไปเต้นร้านที่มีคู่อริอยู่อ๋อแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาเนี่ยครับกำลังจะเต้นแล้วทีเนี้ยเต้นเสร็จปุ๊บเหมือนไปมีเรื่องกับผู้อริเต้นคือเต้นแบบเต้นข้ามเขตนะฮะคือเพื่อนมีเรื่องไปเต้นอยู่เจอคู่อริเพื่อนมีเรื่องคู่อริไม่ใช่ตัวเขาถูกไหมใช่แล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาอ่ะก็กำลังจะมีเรื่องแล้วคุณปั้นจันเนี่ยไปห้ามโอ้หล่อนะไอ้นี่ไปห้ามพอห้ามปุ๊บมือเขาเนี่ยของคุณปั้นจันเนี่ยเขาไปสะบัดโดนหน้าเพื่อนเขาก็คิดว่าไปเข้าข้างไอ้คู่อริกลายเป็นว่าพอคุณไปห้ามคือเล่าเกือบถูกละเรื่องเป็นไง 90% แหละเรื่องเป็นไงกูไม่ใช่มึงกูจะรู้ไหมล่ะจะโมโหทำไมพี่จะโมโหทำไมโมโหเข้าไปโมโหแฝดตอนแฝดเขาเล่านี่เขาส่างหรือยังฮะเนี่ยยังอยู่คู่อริอยู่แล้วไงต่อหาอะไรก็ถอนเลยนี่แล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็ให้เขาถอนชัดเลยเรื่องไอ้ถอนมึงแน่นอนเรื่องเขาว่าอูดเขาทำไมมึงเข้าข้างฝั่งนู้นเพื่อนเขาโกงนายจนคุณปั้นจันแสดงความบริสุทธิ์ว่าเขารับเพื่อนคนนี้จริงๆว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบว่าบังเอิญไม่ได้ตั้งใจครับคุณปั้นจันก็เลยต่อยตัวเองครับจนเลือดกำเดาไหลเนอะมีเหตุการณ์นั้นใช่เรื่องเป็นไงเล่าก็คือเพื่อนมันไปมีเรื่องพี่แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยห้ามมันก็เมามันชุลมุนกันอยู่แล้วผมก็เมาไม่เอาไม่มีเรื่องแล้วตอนนั้นเป็นปั้นจันยังเข้างานยังเป็นแล้วบอยแบนด์แล้วเหรออ๋อเหรอกำลังยื้อยุดแบบมึงเยอะๆโอ้ยเขาจะต่อยสะบัดไอ้แล้วไปโดนหน้ามันโอ้ยเป็นไงโดนได้มันก็บอกมึงต่อยกูมึงต่อยกูบอกมึงต่อยกูไอ้นี่เพื่อนอะไรลูกเอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาลูกอย่าต่อยผมลูกป่ามันจะต่อยผมก่อนพ่อนะอันนี้มันอยู่ในเหตุการณ์แล้วพี่ว่าคุณต่อยเขามันบอกว่าทำไมมึงมากอดกูไว้อย่างเงี้ยนี่กูก็จะโดนมันต่อยนี่ไงแล้วมึงมาทำกูทำไมมาห้ามกูทำไมแต่ไปสะบัดโดนเขาผมบอกผมไม่ได้ตั้งใจมันก็โกรธผมว่าเราไม่รู้ทำไงแก้สถานการณ์แบบกลัวเพื่อนโกรธเพื่อนรักอ่ะก็เลยเอาไปเคลียร์ให้มาลุกต่อยหน้ามันต่อยหน้าเราเนี่ยมันบอกอันนี้มึงพอใจยังเลื่อนดาวไหลโหแต่ก่อนเป็นคนโง่ใจถึงเนาะแล้วไงมันแค่สถานการณ์โดยต่อยตัวเองเหรอแต่ก่อนเป็นคนโง่ไงใจถึงนะใจถึงดาวไหลเลยเหรอโง่แล้วน้ำแล้วจมูกหักป่ะวะไม่แต่เลื่อนดาวไหลแล้วเพื่อนคนนี้สวยป่ะผู้ชายก็นึกว่าสวยไม่สั่งเอาเยอะกว่านี้ไปละเอาเยอะกว่านี้ เอางี้เนี่ยคุณมีอะไรอยากพูดกับเขาไหมพี่น่าจะทำงานหนักอ่ะที่จริงถ้าเกิดว่ามาไม่ไหวไม่ต้องมาก็ได้นี่หยามเลยนะเว้ยหยามเลยนะพี่แฝดฝาแฝดตาปื้มากเลยฝาแฝดทำไมตาเดินกลับมาป๋าเอางี้ดีกว่าพี่แฝดมีอะไรอยากจะพูดกับปั้นจันไหมสวัสดีครับพี่ผมรุ่นน้องครับคุณเป็นรุ่นน้องเหรอจริงๆแล้วผมรุ่นน้องเขาไม่แก่กว่าผม2ปีรุ่นน้องเขาแต่มึงเรียกกูไอ้ดองอ้าวก็มึงไม่น่านับถืออุ้ยแล้วพอเมื่อกี้แจ็คกี้บอกเป็นพี่แจ๊ดแม่เหมือนพี่แจ๊ดแม่พี่แจ๊ดเหรอเนี่ยเหมือนพี่แจ๊ดรูปหน้าเนี่ยสีผมนี่สามารถเปลี่ยนด้วยป่ะเป็นไปได้พี่เป็นไปได้เป็นไปได้ที่อะไรสเปนเขาบอกเหมือนกันเลยเพราะว่าล่าสุดไอ้แจ๊ดไปทำสีผมเหรอสีอะไรสีทองเหรอเหมือนลูกแมวมันแอบมีลายๆอยู่เพราะว่าสีผมล่าสุดเขาบอกไอ้หนูไปทำอะไรมาอ๋อผมก๊อปปี้เกลือเพียวพังสีผมมันแบบเป็นลูกแมวเลยป๋าใช่ตอนแรกผมเบี่ยงไปทางอื่นแล้วนะตัดแจ๊ดออกได้เลยไม่ใช่นักแสดงตลกแน่ๆคนจะกี้พูดพี่แจ๊ดแม่เหมือนพี่แจ๊ดแม่จับการกระพริบตาจับยิ้มร้องผมคนนี้นี่คิ้วถูกละน่าจะมีการขยับใบหน้าสม่ำเสมอหรอมึงนี่ไม่ซิกทวงแชร์กูออกขาดนี่เลยครับนี่อะไรครับเนี่ยก็คุณอยากผิดกูก็ทายเลยผมได้ออกแวงคุณจะได้รู้มึงยังไม่ซิกเข่าอ่อนต่อหน้าเมียใช่ป่ะเอาก็ทายกันเลยจะได้ออกเลยไอ้แจ๊คผมลูกให้ยังลูกได้เลยลูกเนี่ยไอ้เข่าอ่อนมึงใช่ไหมแต่เขาน่าจะนับถือผมนะพี่บอลอันนี้เรียกพี่ว่าไงน้องไอ้บอลโอ้ยมันกล้าเรียกไอ้บอลไอ้นงไม่เหลือนะพิธีกรไอ้นี่ปากกิ๊กด้วยอันนี้ปากกิ๊กเว้ยกระป๋าไอ้แสนนี่รู้มากมันเลือกเล่นกับคนเอางี้ดีกว่าคุณบอลให้คุณวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเลยฮะแฝดคนนี้แฝดของพี่ปั้นจันคนนี้เขามีความเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่าผมเคยสัมผัสแล้วมันคือคุณรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนใกล้ชิดอะคุณคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดตอนแรกเกือบออกทะเลไปแล้วผมออกทะเลไปแล้วไปมองไม่ใช่ตลกมันทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมาย้อนคิดกิริยาของฝาแฝดพี่ปั้นจันคนนี้บอกได้เลยไหมฮะบอกเลยเด็กตลกมหัศจรรย์ตลกเทวดาตลกอุบลราชธานีเขาไม่อยู่สุพรรณเหรอเขาย้ายฮะย้ายไปอุบลเขาเป็นตลกคนเดียวที่ไม่สามารถเล่นที่อุบลได้อ๋อเหรอครับคุณแจ๊ดถึงชื่นใช่ครับแจ๊ดถึงชื่นแจ๊กกี้หนูเป็นคนแรกที่เอ่ยชื่อแจ๊ดออกมายังยืนยันเป็นแจ๊ดอยู่ไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นแจ๊ดโหว่าเห็นจากลักษณะท่าทางโครงหน้าอะไรประมาณเนี้ยใช่เพราะเหมือนเป็นอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวคืออะไรวะอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือโครงหน้าไม่ได้แบบคือโครงหน้าของเขาใช่ไหมใช่จะมีความเล็กกว่าพี่ป้านนิดนึงพี่ป้านเขาจะมีความมีกรามอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นอย่างเดียวที่รู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเขาเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าน่าจะเป็นใครชื่อพี่แจ๊ดลอยคนแรกเลยแจ๊ดลอยคนแรกตาลอยเลยไม่ใช่ดูดอะไรทั้งสิ้นโอเคเอาละเดี๋ยวให้ฟันธงเลยคุณปั้นจันครับคุณต้องเป็นคนตอบคนเดียวฟันธงคุณคิดว่าวันนี้ภารกิจจะสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์ครับคุณคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นใครแฝดคนนี้ผมคนที่ขโมยหน้าของคุณไปค่อนข้าง 100% ดูจากพี่ๆเพื่อนๆวิเคราะห์กันแล้วมาทางเดียวเลยเพราะว่าขนาดคนใกล้ชิดอย่างพี่บอลเนี่ยพี่บอลยังเห็นคือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานกับแกแต่ว่าผมเนี่ยศึกษาคนพวกนี้ทุกคืนใช่เหมือนเป็นพวกกูเป็นตัวอะไรทั้งอย่างศึกษาตัวผมมาผมดูรายการพวกแกทุกคืนประมาณนี้ครับผมก็จะดูคลิปโอเคการฟันธงมาฟันธงเลยครับครับพี่แจ๊ดสปุกนิกมาพยองกุ๊กโอเคคุณคิดว่าวันนี้จะล้มเหลวผมว่าตอนแรกผมคิดว่าอาไทยเปล่าวะอาไทยไม่น่าหรอกอาไทยก็ไม่แน่อาไทยก็เก่งอะทุกด้านอาไทยคนที่นี่มันทำได้หมดอะทรงผมมันทำได้หมดเลยแต่ทีนี้พอบอลพูดอย่างนี้ผมก็นึกว่าไอ้นี่ต้องไอ้เข่าอ่อนแน่ใช่ต้องใช่มันแน่เพราะมันกล้าเรียกเราว่าไอ้นงถูกไหมเรียกไอ้บอลด้วยแต่ป๋ามันไม่กล้าเรียกป๋าไม่กล้าพี่แจ๊ดสปุกนิกไปยองกุ๊กเชิญทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเจอตัวแล้วพี่แจ๊ดสปุกนิกไปยองกุ๊กแจ๊ดใช่หรือไม่ถ้าวันนี้ไม่ใช่นี่หน้าแตกทั้งเวทีเลยนะฮะนั่นน่ะสิ จ็ดลอยคนแรกเลยเด็กตลกมหัศจรรย์ตลกเทวดาตลกอุบลราชธานีคุณแจ๊ดพี่เก่งนะครับขอบคุณครับรุ่นดองเขาแต่มึงเรียกกูไอ้ดองเอ้าก็มึงไม่น่านับถือแฝดคนละฝาของคุณปั้นจันจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อเมื่อช่วงที่แล้วคุณปั้นจันและเหล่านักสืบก็ได้พร้อมใจกันทายว่าแฝดคนละฝาของคุณปั้นจันก็คือคุณแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กครับแต่จะใช่หรือไม่นั้นไปลุ้นพร้อมกันเลยครับฟันธงเลยครับพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กโอเคพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กใช่หรือไม่ถ้าวันนี้ไม่ใช่นี่หน้าแตกทั้งเวทีเลยนะฮะนี่เน่าเลยแต่ต้องลงรถแฝดคนละฝาของคุณปั้นจันเข้าชื่อพี่แจ๊สลอยคนแรกเลยเด็กตลกมหัศจรรย์ตลกเทวดาตลกอุบลราชธานีคุณแจ๊สพี่เก่งนะครับขอบคุณครับรุ่นดองเขาแต่มึงเรียกกูไอ้ดองเอ้าก็มึงไม่น่านับถือและแฝดคนละฝาคนนั้นเข้าครับตกกันเลยทีนี้เฮ้ยปิดบังอะไรใครไม่ได้จริงคาแรคเตอร์พี่มันชัดเกินไปพี่มันชัดเกินไปคาแรคเตอร์พี่อะถามโกรธทีมงานมากโกรธทำไมเรื่องอะไรทีมงานบอกว่าโทรหาผมก่อนวันนึงเนี่ยผมมาทำไมเสียงแหบเลยครับอะไรฮะดูกระถิ่นเยอะครับพูดเล่นทีมงานบอกให้ผมไปโกนเขาเอาวะกะครั้งนี้แม่ใครจับได้ผมโกนเขาปั๊บแต่มึงไว้โอ้โหทีมงานบอกมันไม่มีเข่าแล้วมันมีก็ผมก็ต้องโกนนี่ข้างผมมันยังมีหนวดมีเข่าอยู่อาจจะเหมือนกว่านี้นะหนวดโกนว่าหนวดโกนหนวดด้วยไม่อันนี้ไม่ได้โกนอันนี้เขาลบเฉยๆลบเพราะว่าเลี้ยงไว้นานแล้วไม่อยากโกนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจับปิดหูดูนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอเทปก้อนขนาดนี้สรุปแล้วเนี่ยคือเขาจับคาแรคเตอร์คุณแป๊บเดียวได้เลยเนี่ยแสดงว่าคุณนี่ขโมยหน้าใครมาสวมไม่ได้เลยนะไม่ได้ป่าเจ้าพ่ออยู่นี่โดนจับได้อยู่บ้านมียังจับได้เลยเอาอะไรกับผมอ่ะจริงป่ะใช่ชีวิตผมหลอกใครไม่ได้หรอกสาบานโอ้ยตลกไม่ได้ถึงตายหรอกเอาเรื่องเขาอ่อนก่อนดีกว่าอะผมแขกรับเชิญเหรอเนี่ยจะมาถามเรื่องก็ถามเรื่องมันสิเมื่อกี้พี่หนุ่มก็ได้เขาอ่อนนะคืออะไรอ่ะพี่หนุ่มได้เขาอ่อนอันนี้กลับบ้านเช้าแจงยืนอยู่หน้าบ้านอันนี้เจอแจ็คโอ๊คเขาอ่อนรู้อะไรไม่ได้วันนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแฝดของปั้นจันน่ะนี่เขาไม่ต้องถามอะไรใดๆเลยนะแทบไม่ต้องเล่าเรื่องเลยเนี่ยก่อนผมรับรายการเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็ต้องจับได้อยู่แล้วมันพยายามมันก็ไม่ได้อะป๋าจริงๆมันพยายามไม่ได้มันพยายามก็พยายามแล้วนะว่าเราจะพูดน้อยๆเพราะกลัวผมกลัวที่สุดผมกลัวพี่บอลกับพี่โหน่งนี่แหละผมไม่กลัวใครหรอกนี่แต่คนนี้เขารู้เขาบอกพี่คนแรกเลยนะผมจะบอกว่าสองคนนี่นะเสื้อแดงกับพี่หัวร้อนนี่นะบอกไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาไม่นี่แจ็คกี้นี่ผู้หญิงใช่ทีแรกผมตกใจแจ็คกี้บอกพี่แจ๊สหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่บอลยังไม่รู้พี่โหน่งไม่รู้ไปหลุดดอกไหนก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะคุณกิ๊กเดี๋ยวผมขอคุยตอนเลิกรายการนะอะไรอะไอหัวโล้นอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมมีชื่อครับเรียกชื่อผมครับหนูใช่เรียกเขาโป้งเหน่งคุยคุณโป้งเหน่งฉันนั่งก่อนครับเขาตายเลยแล้วพอบอกว่าเป็นปั้นจันคุณต้องก๊อปเป็นเรื่องอะไรบ้างคือบุคลิกน้องอะก็คล้ายๆกับผมแหละถ้าจริงก็พูดเต็มเสียงอะไรเงี้ยก็พยายามจะพูดให้มันดรอปลงมาแบบไม่ให้มันเยอะมากกลัวถ้าพูดเยอะมากกลัวมันล้นเกินไปอะไรเงี้ยมันชั่งน้ำหนักไม่ถูกอ่ะแต่จังหวะไงก็คือจังหวะแค่เนี่ยแล้วทำไมต้องขอบคุณครับหลายรอบขอบคุณครับพี่เก่งไม่ฟังอะไรกูแล้วนี่เก่งขอบคุณครับพี่เก่งครับขอบคุณครับพี่เก่งมันขี่มาพี่เก่งแล้วมันขี่มาไม่คุยกูเลยก็คุยคนในสตูหมดเลยขอบคุณครับหันมามองจอหน่อยก็ได้ไม่มองเลยดูเดินกล้ามทับไปอยู่นะกล้ามเขาใหญ่มึงเข้าใจป่ะคนเขากล้ามใหญ่เขาเดินมึงแย่เขาหันกล้ามเขาติดอ๋อมันหันเขาทั้งตัวมันเสียเวลาไหมเสียเวลายากเห็นบอกชื่นชมพี่แจ๊สมากเลยก็ผมก็ติดตามผมดูทุกคืนรีแลกซ์ครับรีแลกซ์ทำไมต้องดูตอนกลางคืนเพราะอะไรก็ก่อนนอนใช่ป่ะก่อนนอนเรากลางวันเราทำมีแอคทิวิตี้ไงกลางคืนเราก็ดูตลกใช่เพราะ น้องก็ต้องดูเฉพาะพวกผมมาแหละพี่ตั๊กพี่บอลพี่นุ้ยอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่สามชาติเขากระสันสั้นเซนมันก็ชอบมาดูอันอื่นแยกกันไปทำรายการอันนี้โอเคพี่ก็พูดไปที่เรียกไอ้หัวโล้นเดี๋ยวก่อนนะผมมีชื่อครับคุณชื่ออะไรลงให้ชื่อศักดิ์คุณชูศักดิ์เราชูศักดิ์คุณเชิญนั่งก่อนครับผมขายข้าวมันไก่นะครับตั้งแต่โป้งเหน่งแล้วมุนสรุปแล้ววันนี้นะครับแฟนคนละฝาคุณปั้นจันนะครับถือว่าสำเร็จนะครับพูดถึงน้องหน่อยพูดถึงน้องหน่อยน้องก็พูดถึงคุณแล้วก็ต้องชื่นชมคุณมากก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่ครบเครื่องอะป๋าจริงๆเป็นนักแสดงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทางจอทีวีได้เขามีความสนุกสนานเป็นคนอารมณ์ดีครับผมใช่ผมก็ที่จริงติดตามตลอดครับเพราะพี่แกก็เล่นตลกรายการนะครับเป็นนักร้องด้วยงานโชว์เขาเยอะมากหนังงานโชว์เยอะแบ่งน้องบ้างเรียกน้องไปบ้างก็ได้โอ๊ตถ้าเองไปคอนเสิร์ตพี่ก็ต้องมาเพิ่มอีกหลายลังเลยใช่ไหมวงกินลองกองฮะครับฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวลเพนนาเฮฮาสุขสันต์พูดก็พูดเสียงดังพูดไม่พูดเปล่าน้ำลายมาเต็มหมดเลยครับทีมงานบอกให้ผมไปโกนเข่ากะครั้งนี้แม่ใครจับได้ผมโกนเข่าปั๊บแต่มือไว้ผมก็ที่จริงติดตามตลอดครับเพราะพี่แกก็เล่นตลกรายการครับเป็นนักร้องด้วยงานโชว์เขาเยอะมากหนังงานโชว์เยอะแบ่งน้องบ้างเรียกน้องไปบ้างก็ได้โอ๊ตถ้าเองไปคอนเสิร์ตพี่ก็ต้องมาเพิ่มอีกหลายลังเลยมึงนี่ไม่ซิดทวงแชร์กูออกอากาศก็ทายกันเลยจะได้ออกเลยไอ้เจ๊พูดคำเนี้ยผมจะขำเขาคำไหนขอบคุณครับพี่เก่งขอบคุณครับพี่เก่งครับขอบคุณครับพี่เก่งไม่ได้ขี่มาพี่เก่งแล้วมันพี่เก่งไม่คุยมาพี่รอจีบวันเสาร์พี่เฮ้ยปิดบังอะไรใครไม่ได้จริงBest of สัปดาห์หน้าฟินเต็มจอไปกับฝาแฝดคู่นี้เฮ้ยไอเหมือนมากเอาแล้วเหมือนทุกอย่างเลยแต่เกรงปากทำไมพี่แจ็คกี้ครับคะเปย์ผมหน่อยนะแม่เอาแล้วฟ้ารักแม่นะฟ้ารักแม่เอาแล้วกูโกรธต้องเรียกกูแม่นี่แหละไม่ต้องเอาเฮ้ยแต่ตอนนี้เหมือนเลยพร้อมเรื่องเมาของฝาแฝดที่ซุปตาท่องปวดหัวเขาชอบเปเงินผู้ชายค่ะวายเท่าไหร่25,000ป๋าล้านห้าเจมินายมึงทำหน้าจิ้งจกจู่ๆดิเฮ้ยอย่าพูดเยอะนะจังกี้เขามีใครเป็นที่หนึ่งในใจไหมเล็กบุรินทร์เล็กบุรินทร์ค่ะถ้าเจอจำได้ไหมเฮ้ยชมป่าไม่เอาค่ะจริงอ่ะเขาต้องรีบไปเดี๋ยวติดงานดิแลกมาคนละป๋าเฮ้ยจริงๆด้วยสัปดาห์หน้าห้ามพลาด Best of แฝดคนละฝา